ไหมคะชัดเจนไหมคะลูกชัดเจนค่ะค่ะโอเคได้ยินชัดเจนเนาะ Are you ready ทุกคนพร้อมหรือยังคะลูก Yes I am I am Yes I am เตรียมหนังสือมาด้วยนะคะลูกอันนี้เราก็จะใช้หนังสือเหมือนกันนะคะภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งนะคะลูกน้องมิวเตรียมหรือยังคะลูกเตรียมแล้วครับโอเค everybody พร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะพร้อมพร้อมแล้วค่ะโอเคค่ะทางนี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนเรื่อง verb to have นะคะเราจะเรียนเรื่อง verb to have ในตอนนั้นเราก็ได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะแต่ในบทนี้เราก็จะมีเรื่องของverb to have เข้ามาด้วยนะคะลูกเรามาดูว่า verb to have คืออะไรนะคะเรามาดูบทอาขยานเรื่อง verb to have ก่อนนะคะดูไปพร้อมกันนะคะลูก verb to have มี2คำจับให้มั่น has have นั้นใช้ต่างกันน่าสงสัย he she it ใช้คู่ hasอย่างว่องไวแถมยังใช้กับสิ่งของเพียงหนึ่งอัน you we they และ I ใช้ have คู่ตั้งใจดูตั้งใจฟังจำให้มั่นคนสองคนของสองอย่างด้วยเช่นกันหยิบ have นั้นวางข้างๆในทันทีอันนี้คือบทอาขยานของ verb to have นะคะลูกverb to have มี2คำนะคะก็คือ has กับ have นะคะ has กับ have มีความหมายว่าใครรู้ความหมายของ has have มีไหมคะลูกมีคนรู้จักไหม has have ไม่มีคนรู้เลยhas กับ have อะไรนะลูกครับได้ยินแวบๆเมื่อกี้แปลว่าอะไรนะคะมีครับgood job เก่งมากลูก has กับ have มีความหมายว่ามีนะคะ2ตัวนี้มีความหมายเหมือนกันนะคะลูกมีความหมายเหมือนกันแปลว่ามีแต่มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันนะคะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันมาดูหลักการใช้ verb to have นะคะก็คือประธานเอกพจน์จะใช้ has ประธานพหูพจน์จะใช้ have นะคะลูกทีนี้มาดูอะไรคือประธานเอกพจน์ประธานเอกพจน์ก็คือ me she it he she it นะคะอันนี้คือประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะเราจะใช้กับ has นะคะ has ส่วนประธานที่เป็นพหูพจน์ก็คือ I you we they I you we they นะคะตัวนี้เราจะใช้ have นะคะลูกเราจะใช้ have จากตัวอย่างเช่น has a car he hasa car แปลว่าอะไรประโยคนี้ he has a car จักรยานแปลว่าอะไรคะลูกเขามีรถยนต์หนึ่งคันใช่ไหมคะต่อไป I have a car แปลว่าฉันมีรถยนต์หนึ่งคันนี่ก็คือวิธีการใช้ verb to have ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ใช้ hasนะคะถ้าประธานเป็นพหูพจน์ใช้ have นะคะลูกนี่ก็คือหลักการใช้ verb to have
ต่อไปดูตามตัวอย่างนะคะอะไรบ้างที่ใช้ have และอะไรบ้างที่ใช้ has ตัวแรกเลย I have you have we have they have อันนี้ก็คือการใช้ have ส่วนฝั่งทางขวามือก็เป็นประธานเอกพจน์ก็คือ he has she has it has my father has my mother has my father ก็คือพ่อ1คน1คนเราก็จะใช้ has นะคะแม่1คนเราก็ใช้ has เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือการใช้ has นะคะ example ตัวอย่างนะคะลูก I have a car นะประธานเป็น I ใช้ have นะคะ I have a car แล้วฉันมีรถยนต์1คันฉันมีรถยนต์1คันนะคะต่อไป he has a cat he has a cat เขามีแมว1ตัวนะคะลูกอันนี้คือประโยคที่ใช้ใน verb to have ต่อไปนักเรียนดู read and speak อ่านและพูดนะคะลูกอ่านและพูดประโยคแรกนะคะ I have one sister I have one sister ประธานเป็น I ใช้กับ have เห็นไหมคะลูกฉันมีน้องสาว1คนเป็นต้นนะคะ I have one brother ฉันมีน้องชาย1คน We have a big house พวกเรามีบ้านหลังใหญ่1หลังนะคะลูกต่อไปมาดูการใช้has นะคะ my father has two sons พ่อของฉันมีลูกชาย2คนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะลูกต่อไปมาดูประโยคที่ใช้ have กับ has การแต่งประโยคนะคะการแต่งประโยคที่ใช้ have กับ has ให้เราดูที่ประธานนะคะลูกดูที่ประธาน I have a school bag I have a school bag นะประธานเป็น I จึงใช้ have นะคะลูกฉันมีกระเป๋านักเรียน1ใบนะคะฉันมีกระเป๋านักเรียน1ใบต่อไป We have a car We have a carพวกเรามียรถยนต์หนึ่งประธานเป็นประธานเป็นชีจึงใช้แฮชเห็นไหมคะเป็นเอกพจน์ใช้แฮชนะลูกเธอมีปากกาหนึ่งด้ามนะคะนี้เป็นต้นนะคะต่อไปจะเป็น speak and write ให้นักเรียนเติม has ให้ถูกต้องข้อที่หนึ่งข้อที่สี่ we three books เขากำหนดมาให้ we three books แล้วเขาให้นักเรียนเอา have กับ has มาเติมนะคะครูครับต้องจดลงในสมุดด้วยไหมอันนี้ยังไม่ต้องค่ะลูกนี่ครูให้ดูก่อนนะคะให้นักเรียนเติมข้อที่หนึ่งใครแต่งประโยคนี้ได้บ้างใครแต่งประโยคนี้ได้บ้าง we have we have อะไรคะลูก we have มีอะไรคะ we have ลูก we have three books ถูกไหมคะถูกไหมคะใครว่าถูกยกมือ show hand ถูกไหมเอ่ย we have three books ประธานเป็น we จึงใช้ have นะคะแปลว่าพวกเรามีหนังสือ3เล่มนะคะลูกต่อไป come to eraser come to eraserข้อนี้นักเรียนจะใช้อะไรเอ่ยข้อนี้ใช้อะไร
eraser Tom คือคนหนึ่งคนใช้ have หรือ has to eraser เย้เก่งมากลูก to eraser eraser แปลว่าอะไรคะทอมมียางลบสองก่อนเก่งมากลูกต่อไป I have pencil I have pencil I have a pencil I เป็นประธานใช้อะไรนะคะลูก I have a pencil เก่งมาก good job แบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือการใช้ในประโยคนะคะรบกวนนักเรียนที่เปิดไมค์ปิดไมค์ก่อนนะคะลูกเสียงดังมากเลยใครยังไม่ปิดไมค์คะปิดไมค์ก่อนคนยังไม่ปิดไมค์คุณครูจะถามคนนั้นก่อนนะคะลูกแสดงว่าพร้อมตอบใช่ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะอ่ะทีนี้ให้นักเรียนเติม has หรือ have ลงในช่องว่างให้ถูกต้องในหนังสือหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยอ่ะนักเรียนเปิดไปดูเรื่อง has have หน้าที่เท่าไหร่คะ3ค่ะ13ใช่ไหมคะลูกครับโอเคมีทั้งหมดอยู่กี่ข้อคะ15ข้อ15ข้อให้นักเรียนเติม have หรือ have ลงไปนะคะลูกการเติม have หรือ have ให้เราดูที่ประธานนะคะลูกถ้าประธานเป็น I you we they หรือคนหลายคนเราจะใช้ have นะคะแต่ถ้าประธานเป็น he she หรือคนเดียวเราจะใช้ match เติมลงไปในหนังสือเลยค่ะลูกมีทั้งหมดอยู่15ข้อนะคะดังตัวอย่างข้อที่1 My father teach students My father teach students พ่อของฉันพ่อมีกี่คนคะลูกพ่อมีกี่คนคะ1คนพ่อของฉันมีลูก3คนข้อนี้นักเรียนจะใช้ have หรือ has has ใช้ has นะคะลูกเพราะว่ามีแค่คนเดียวเป็น my father has two children พ่อของฉันมีลูก3คนนะคะแบบนี้เป็นต้นนักเรียนลองทำดูนะคะให้ดูที่ประธานนะคะลูกประธานถ้าประธานมีคนเดียวใช้อะไรประธานมีหลายคนใช้อะไรนักเรียนไม่เข้าใจข้อไหนยกมือถามได้นะคะลูกเปิดไมค์ถามได้นะคะครูครับข้อ2หนูไม่รู้ครับอะไรนะคะลูกข้อ2ข้อ2 I two hands I two hands ฉันมี2มือฉันมี2มือ I เป็นประธานใช้อะไรคะลูก I have หรือ has คะHave
I have นะคะ I have ค่ะI have two hands นะคะลูกฉันมี2มือต้นนะคะลูกคุณครูครับครับข้อ6ครับข้อที่6 Nick and Nat ประธานมีกี่คนคะลูก2คน2คนเราจะใช้ have หรือ have คะประธานมี2คนใช้อะไรคะลูก have ใช้อะไรคะ have นะคะถ้าประธานมีหลายคนเราจะใช้ have นะคะถ้าแบบทานมีคนเดียวเราจะใช้ has นะคะลูกสังเกตดูเสร็จหรือยังคะข้อ3ค่ะข้อ3เสร็จแล้วค่ะข้อ3 day เป็นประธานใช้อะไรคะลูก day have day อะไรคะ big house ตั้งนานแล้วค่ะ day have a big house day have a big house มาดูหน้านี้ว่ามีตัวอะไรบ้างใช้กับตัวอะไรมาดูคอนเทนต์ก่อน I ใช้กับอะไรคะลูก have I have youHave we have they have แล้วถ้ามี2คนล่ะเช่น Tom and John ใช้อะไรคะลูก have มีหลายคนเราใช้ ส่วนที่ใช้ have มีอะไรบ้าง she has she has is has แล้วก็คนเดียวเช่น my father hasMy mother has เห็นไหมถ้าคนเดียวเราจะใช้ has ถ้าหลายคนเราจะใช้ have การเติม have ให้เราดูที่ไหนนะคะให้ดูที่การประธานค่ะค่ะลูกเก็ตหรือยังเก็ตยังเก็ตแล้วต่อไปเสร็จหรือยังครูเฉลยได้หรือยังคะเสร็จแล้วค่ะคนยังไม่เสร็จไหมคะได้แล้วครับได้แล้วโอเคเสร็จแล้วครับให้จำง่ายๆการใช้ has หรือ have ให้เราดูที่ประธานนะคะลูกให้เราดูที่ประธานพร้อมหรือยังครูเฉลยได้ยังคะลูกได้แล้วค่ะใช่แล้วมาเริ่มจากข้อ1ก่อนเลยนะคะลูกข้อ1 My father has three children พ่อของฉันมีลูก3คนนะคะมาดู my father ซึ่งเป็นประธานเอกพจน์มีคนเดียวใช่ไหมคะเราจึงเติม has นะคะลูกใช้ has นะคะมีคนเดียวข้อที่2 I have two hands I have two handsประธานเป็น I นะคะลูก I ใช้กับ have นะคะฉันมีมือฉันมี2มือนะเห็นไหมข้อที่3 A they are big house พวกเขานี่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์เอกพจน์มีแค่คนเดียวนะคะลูกพวกเขาเยอะไหมว่าพวกเขานี่มีเยอะไหมพวกเขาแสดงว่ามีตั้งแต่2ถึง3คนขึ้นไปแสดงว่าเราต้องใช้อะไรลูกใช่ไหมคะ have they have a big house นะคะพวกเขามีบ้านหลังใหญ่นะคะลูกข้อที่4 call long hair call มีผมยาวข้อนี้นักเรียนจะใช้ has หรือ have has มีคนเดียวใช้อะไรคะลูก has ค่ะ has โอเคเก่งมากลูกกายก็อายกายพ่อ has long hair แต่ว่าพ่อมีผมยาวนะคะลูกข้อที่5 my mother and dad my mother คือใครคะลูกแม่แม่ของฉันมีอะไรใหม่
มีชุดใหม่ค่ะเก่งมากลูกแม่ของฉันมีชุดกระโปรงตัวใหม่นะคะลูกค่ะตอนนี้ใช้แฮนหรือแฮปแฮปเพราะว่าประธานมีแค่คนเดียวนะคะลูกอย่างข้อที่6 Nick and Nut Six Boring Ball Nick และ Nut มีลูก Boring 6ลูกนะคะดังนั้นประธานมีกี่คนคะลูกคนครับนิกแอนนัทมีกี่คน2คนครับ2คนนิกแอนนัทแสดงว่าเราต้องใช้ half นะคะลูกประธานมี2คนใช้ half นะคะต่อไปข้อที่7 The elephant small eyes The elephant small eyes elephant ก็คืออะไรลูกช้างช้างช้างมีอะไรในไม้ตัวไหนมีตาเล็กช้างมีตาเล็กช้างมีกี่ตัว1 ตัวเราใช้อะไรคะลูก1ตัวเราใช้ has นะคะลูก The elephant has small eyes แปลว่าช้างมีตาเล็กนะคะลูกข้อที่8 The children small noseThe children small nurse แปลว่าอะไรอ่ะ children เรียนเด็กมีเยอะไหมคะลูกคำว่าเด็กๆมีเยอะค่ะเด็กๆมีจมูกเล็กนะคะลูกเราจะใช้อะไรข้อนี้เด็กๆ has นะคะเพราะว่ามีเด็กหลายคนมีเด็กหลายคนเราต้องใช้นะคะต่อไปข้อที่9 My teacher many English book My teacher many English book teacher คือใครคะลูกคุณครูค่ะคุณครูของฉัน many English book มีอะไรมากมายเลยมีอะไรอีกหนังสือค่ะมีหนังสือภาษาอังกฤษมากมายก็คือมีหลายเล่มนั่นเองข้อนี้ใช้อะไรคะลูกครูครับครับคือยังไม่ทันยังไม่ทันข้อ8นะครับไม่ทันข้อ8แป๊บนึงนะคะลูกไม่ทันข้อ8ใช่ไหมคะลูกThe children have small nurse คำว่า children ก็แปลว่าเด็กๆซึ่งเด็กๆน่ะมันมีหลายคนอยู่แล้วใช่ไหมคะลูกหลายคนก็ใช้have นะคะthe children have small nose ทันไหมคะลูกทันค่ะโอเคไปข้อ9เลยนะคะmy teacher many English book ข้อนี้นักเรียนจะใช้ have หรือ had have ค่ะคือที่คุณครู my teacher คุณครูมีกี่คนคะเนี่ยคือ1คนค่ะ1คนดังนั้นข้อนี้ใช้อะไรคะ has ค่ะโอเค my teacher has many English book นะคะลูกคุณครูของฉันมีหนังสือภาษาอังกฤษหลายเล่มนะคะข้อที่10 my friend a buskers my friend a buskers my friend คือใครเอ่ย my friendเพื่อนค่ะเพื่อนของฉันมีอะบูสเกิร์ตมีอะไรอ่ะสเกิร์ตมีกระโปรงสีฟ้าค่ะเก่งมากเลยเพื่อนของฉันมีกระโปรงสีฟ้า1ตัวทีนี้มาดูคำว่า my friend my friend มีกี่คนคะลูก1 คนค่ะมี1คน1คนใช้อะไรคะลูก has has ค่ะเก่งมากเลย my friend has a blue skirt นะคะเพื่อนของฉันมีกระโปรงสีฟ้า1ตัวนะคะข้อที่11 Martin teach pencil Martin มีดินสอ3แท่งมาตินข้อนี้เราจะใช้ have หรือ has has have ค่ะทำไมถึงใช้ has คะลูกเพราะอะไรถึงใช้ has
เพราะภาษานี้แค่คนเดียวคือชื่อเก่งมากเลยมาร์ตินแฮชจีเพนซิลนะมาร์ตินก็คือประธานมีแค่คนเดียวนะคะเราใช้แฮชนะคะลูกต่อไปข้อที่12นะคะอาจีลาฟอะลองเน็กอาจีลาฟอะลองเน็กจีลาฟคืออะไรยีราฟมีอะไรนะคอเน็กคอยาวมันมีคอยาวเรามาดูคำว่าจีราฟมีจีราฟกี่ตัวคะลูกหนึ่งตัวเราใช้อะไรคะแฮชค่ะจีราฟ has a long neck นะคะลูกแปลว่าจีราฟมีคอยาวนะคะต่อไปข้อที่13 she short back hair she short back hair จะมีอะไรเอ่ย short back hair สีดำเธอมีผมสั้นสีสีดำค่ะเธอมีผมสั้นสีดำค่ะดูที่ประธานประธานเป็น she ใช้ตัวไหนคะลูก has ค่ะ has เพราะว่าเป็นประธานเป็นเอกพจน์นะคะลูกข้อที่14 my cat lost teeth my cat lost teeth my cat คือใคร my cat แมวค่ะของฉัน lost ใครรู้ว่า lost ตัวนี้แปลว่าอะไรมีความหมายเดียวกันกับคำว่า big แปลว่าอะไรคะใหญ่ใหญ่ใหญ่ last ตัวนี้แปลว่าใหญ่นะคะลูก my cat lost teeth แปลว่าอะไร teeth ฟันใหญ่ครับใหญ่ฟันประโยคนี้แปลว่าอะไร my cat has lost teeth แมวของตัวใหญ่มีฟันใหญ่มีฟันใหญ่นะคะลูกใหญ่แมวของฉันมีฟันใหญ่มาดูที่ไม้แคทมีแค่กี่ตัวคะลูกหนึ่งตัวค่ะมีใช้อะไรคะใช้แฮชค่ะเก่งจอบเก่งมากลูกไม้แคทแฮชรัชชีสแปลว่าแมวของฉันมีฟันใหญ่นะคะข้อที่15 wea beautiful house พวกเรามีอะไรมีบ้านที่สวยค่ะที่เก่งมากพวกเรามีบ้านสวยข้อนี้ใช้ have หรือ have ค่ะใช้ have เพราะว่าประธานเป็นพวกเราแสดงว่ามีหลายคนใช่ไหมคะลูกพวกเรา we have a beautiful house ใครตอบถูกบ้างผมตอบถูกหมดเลยครับถูกหมดเลยค่ะเลยค่ะเลยค่ะหมดเลยค่ะถูกเลยครับอันนี้ก็คือการใช้ has กับhave นะคะลูกวิธีการใช้ has กับ has ให้เราดูที่ไหนนะดูที่ไหนนะคะประธานค่ะเก่งมากให้เราดูที่ประธานถ้าประธานเป็นอะไรนะใช้ have ถ้าประธานเป็นอะไรใช้ have ประธานมีอะไรบ้างที่ใช้ have I you we day we day แล้วก็คนหลายคนสัตว์หลายตัวสิ่งของหลายอย่างใช่ไหมคะที่เราจะใช้ have ส่วนตัวไหนบ้างที่ใช้ have ตัวไหนบ้าง she eat ค่ะ she แล้วก็คนเดียวสัตว์ตัวเดียวสิ่งของอย่างเดียวใช่ไหมคะได้ค่ะใครไม่เข้าใจเรื่อง verb to have มีคนไม่เข้าใจเรื่อง verb to have ไหมคะลูกมีไหมอะไรไม่มียกมือถามนะคะใครไม่เข้าใจยกมือถามได้นะคะลูกไม่เข้าใจตัวไหนง่ายๆคือวิธีการ
วิธีการดูว่าเราจะใช้ have หรือ has ให้เราดูที่ประธานจำให้ได้ง่ายๆก็คือว่าประธานตัวไหนใช้กับ have และประธานตัวไหนใช้กับ has นะคะลูกประธานที่เป็น I you we they คนหลายคนสัตว์หลายตัวสิ่งของหลายอย่างเนี่ยเราจะใช้ have นะคะ have ส่วนประธานที่เป็น he she itหรือว่าคนเดียวสัตว์ตัวเดียวสิ่งของหนึ่งเดียวเราจะใช้ has เนี่ยสังเกตวิธีการจำก็จำแค่นี้นะคะเราก็จะสามารถทำแบบฝึกหัดได้นะคะลูกแบบฝึกหัดใครยังไม่เสร็จใครยังไม่เสร็จ15ข้อนี้มีไหมคะที่ไหนแล้วมีไหมเอ่ยไปด้วยแสดงว่าทุกคนเข้าใจค่ะอะไรนะคะลูกเข้ามาตอนบอกข้อหนึ่งไม่ทันใช่ไหมลูกต่อไปใส่หน้ากากทันไหมคะลูกนี่ถึงไหมจะไปอมอีกสองมีใครยังไม่เข้าใจไหมคะทันไหมคะลูกมีใครเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวให้นักเรียนทบทวนนะคะทบทวนการใช้ verb to have verb to have มีกี่ตัวนะคะลูกมีกี่คำคะเข้าใจแต่ตอบไม่ได้ verb to have มี2คำนะคะลูกมี2คำคืออะไรกับอะไรคะลูกhas กับ have ค่ะคือ has กับ have นะคะ has กับ have มีความหมายว่าอะไรนะคะมีความหมายว่าอะไรคะ1มีนะคะ has กับ have 2ตัวนี้มีความหมายว่ามีเช่น I have two pencils ฉันมีดินสอ2แท่งอย่างนี้เป็นต้นแปลว่ามีนะคะแปลว่ามี2ตัวนี้มีความหมายเหมือนกันใช่ไหมคะลูก has ก็แปลว่ามี have ก็แปลว่ามี2ตัวนี้มีความหมายเหมือนกันแต่มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันนะคะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันอย่างที่ครูบอกว่าถ้าประธานเป็น I ใช้ have ประธานเป็น you ใช้ have ประธานเป็น we have they have Joe and Tom have อย่างเงี้ยถ้าประธานหลายคนนะคะลูกส่วนประธานที่เป็น he ใช้ has she has it has my father hasMy mother has หรือว่า Tom has อย่างนี้เป็นต้นนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจครับน้องแทนเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจครับเข้าใจค่ะการเติม has แทนให้เราดูที่ไหนนะคะลูกประธานประธานนะจำง่ายๆให้เราดูที่ประธานแล้วก็ต้องจำประธานให้ได้ด้วยว่าประธานตัวไหนใช้กับตัวไหนนะคะอันนี้ก็คือวิธีการใช้ verb to have โอเค are you finished เสร็จหรือยัง15ข้อเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วมีคนไม่ทันไหมคะลูกมีคนไม่ทันไหมคะทันทุกคนภาค3เรียนวิชาอะไรคะลูกACEP ค่ะ ICEP ค่ะ ICEP ค่ะแล้วเราเรียนวันนี้มีกทข้ามไหนกทภาค4ใช่ไหมคะต่อไปการงานค่ะเออต่อไปการงานใช่ไหมค่ะอ๋อพักอีก1ชั่วโมงแล้วก็ไปเจอกันคาบที่3ของวิชาการงานอาชีพนะคะ
วันนี้ครูก็ขอจบการนำเสนอเรื่องของ verb to หาสัปดาห์หน้าเอ้ยวันอังคารหน้าเราจะขึ้นของ question words นะคะลูก question words ก็คือประโยคคำถามใช่ไหมใช่ไหมในหนังสือในหนังสือใช่เรื่องของ question words ไหมเดี๋ยวเราเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะลูกสัปดาห์นี้ครูขอจบการนำเสนอเรื่องของ verb to have นะคะลูกโอเคใช่ค่ะโอเคบายบาย see you บาย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 แล้วเจอกันนะคะลูกบายบายบายอะไรนะอะไรนะอะไรนะ